ผมจะมาทำการปล่อยว่าวปักกระเป๋านะครับซึ่งมีความพิเศษนะครับคือเขาติดอีเอกนะครับผมอีเอนะครับผมได้ด้วยนะครับผมปล่อยแล้วนะเนี่ยตัวเล็กๆนี่แรงดีเหมือนกันหน้าตาเนาะไอพีนะครับเรียบร้อยครับขาดตาเศร้าเลยนะครับตาเศร้าเลยนะครับสวัสดีครับพบกับเจ้าปูแมงงกสตูดิโอนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมจะมาทำการปล่อยว่าวปักกระเป๋านะครับผมตัวนี้ซึ่งมีความพิเศษนะครับคือเขาติดอีเอกนะครับผมอีเอนะครับผมได้ด้วยนะครับผมก็ทีแรกผมก็คิดว่าว่าวตัวนี้ไม่ใช่ว่าวปักกระเป๋ามั้งมันน่าจะเป็นว่าวอะไรนะนกพิราบตัวเมียมั้งจริงๆตาบอกไม่ใช่ครับเป็นว่าวปักเป่าปักเป่าตัวผู้นะครับผมเออเป็นปักเป่าก็ยังมีตัวผู้ตัวเมียด้วยนะเออเจ๋งนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความพิเศษของปักเป่าตัวนี้กันว่าติดแอร์นะครับมันจะขึ้นเป็นยังไงและเสียงแอร์จะดังแบบไหนนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าอ้าวตาผมปล่อยแล้วนะแล้วก็ด้วยไอ้แอร์ไม่ตึงใช่ไหมไม่ตึงใช่ไหมทำไมตึงก็ไม่ดังนะไม่รับประกันใช่ไหมครับตาไม่รับประกันเพราะมันไปจะปล่อยไว้นานแล้วเดี๋ยวให้มันดังก่อนดังแล้วแล้วก็นะให้มันตึงก่อนดังไหมครับตาดังไม่จริงดังไม่จริงดังไม่จริงก็ไม่ได้ปล่อยหลายเดือนใช่ไหมมันขึ้นมันต้องขึ้นสายมันด้วยลูกวิธีทำให้ E-Air ดังดีๆก็คือว่าต้องทำให้ว่าวเนี่ยหนักหัวให้ว่าวนี่ควงมากๆสายเยอะมากๆมันจะได้ดังดีเนี่ยเริ่มดังละควงแต่ต้องไม่ตกใช่ไหมครับตาควงต้องไม่ตกหมายความว่าอีนี่เป็นของเก่าซะแล้วอีแอร์เก่าเก่าเกินนี่ๆๆเราใส่อย่างนี้เห็นไหมโชว์มันจะดังขึ้นไม่ชอบว่าวนี่ถ้าใส่อีแอร์แล้วต้องชอบว่าวไปสายสายเนี่ยตัวเล็กๆนี่แรงดีเหมือนกันนะตาเนาะตัวเล็กนี่แรงดีเหมือนกันนะเลยตาทำไมใส่แอร์แล้วของตาขึ้นนี่คลิปมีใส่แอร์เพื่อจะเอาไว้หลอกเด็กอะเหรอไว้ยั่วเด็กไม่ได้งานตามเสียงนะได้เลยครับตาครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยล่วงแล้วตาเด็กไปเก็บแล้วเด็กข้างบ้านยังมาเก็บแล้วนี่ติดครับตาอ้าวเรียบร้อยแล้วตาเรียบร้อยขาดแย่ขาดสละแล้วเรียบร้อยครับตาขาดเย่ขาด IP นะครับเรียบร้อยครับขาดตาเศร้าเลยนะครับตาเศร้าเลยนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำไม่อยากครับ ครับท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็ถือว่าได้ปล่อยให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นว่าวปักเป่าที่ตาใช่ติดเย่ได้แต่ว่ามันก็มีที่จะทำให้มันนิ่งกว่านี้ได้ใช่ไหมครับตาแต่นี้แค่อัพติดลองเย่เฉยๆนะครับไอ้ฟังเสียงนี่แอร์เฉยๆแต่ว่าก็ดีเหมือนกันเท่ไปอีกแบบทำนิ่งได้ว่าวะไม่ได้ว่าวตามมีเยอะไงครับโอเคครับท่านผู้ชมคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องผมเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับ EP หน้าผมจะมาปล่อยว่าวอะไรของตาเล็กอีกก็กดติดตามนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไป